อะไรที่ทำให้คนอายุ70กว่าปีเดิมจบป.4เป็นคนธรรมดารักทุกคนรักบุญชอบทำบุญได้มาเป็นบัณฑิต DOU เธอมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ป้าลำไยได้ให้สัญญากับตัวเองว่าจะทำบุญทุกวันจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตและยอมตายเพื่อพระพุทธศาสนาป้าลำไยคิดว่าการเรียนและชวนเพื่อนมาเรียน DOU นั้นเป็นการทำบุญเพื่อช่วยสนับสนุนกองทุนการศึกษาถวายพระภิกษุสามเณรและแม่ชีทั่วโลกนั่นคือเรื่องของป้าลำไยสำหรับคุณได้ทำเพื่อคนที่คุณรักแล้วหรือยังมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียโทรศัพท์0863263822